เนี้ยแนวคิดเริ่มต้นเลยเนาะเรื่องสวนเนี่ยอยากจะให้สวนเนี่ยสวยงามอันดับแรกอยู่แล้วเนาะสองเป็นที่เรียนรู้ของนักศึกษาปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องต้นไม้เรื่องงานแลนด์สเคปเรื่องระบบน้ำระบบไฟทุกคนเข้ามาดูแล้วสามารถเห็นเรียนรู้ได้แล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการรวมพลังของลูกแม่หมายถึงว่ารวมทั้งพลังทั้งกำลังทรัพย์ทั้งกำลังใจแล้วก็กำลังที่จะมาช่วยกันสร้างสรรค์หมายถึงยอดฝีมือทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่น49 50 51 54ทุกรุ่นเข้ามาครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือความสวยงามของสวนหนึ่งละเพราะว่าเดิมทีเนี่ยแม่โจ้เนี่ยมันมีสไตล์สวนของแม่โจ้สไตล์ครับในแบบของรุ่นเก่าๆที่พี่ๆเขาสร้างไว้รุ่น30กว่าเนี่ยมันจะมีสไตล์ของแม่โจ้อยู่แล้วผมจะเอาสไตล์ของแม่โจ้เนี่ยกลับมาแล้วก็บวกกับของใหม่เข้าไปบวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขาได้เฮียนฮู้แล้วก็ทั้งต้นไม้แบบใหม่ๆด้วยเข้ามาแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมของแม่โจ้สไตล์อินทนินก็เป็นส่วนหนึ่งครับสำหรับงานนี้เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของมูเฮาแต่ว่าด้วยพื้นที่มันปลูกได้บักกี่ต้นก็เลยต้องสเปคไว้แค่บักนักแต่ว่ายังคงต้องมีแล้วก็ต้นอินทนินต้นอื่นๆที่อยู่แล้วชำรุดทรุดโทรมไปอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นอินทนินต้นใหม่นี่คือหัวใจของอินทนิน